รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยของเราอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนี่เลยเดี๋ยวจ๊ะคะจ๊ะคะเข้ารายการแล้วล่ะพี่มาเสียงดังได้เปล่าทำไมอ่ะเกรงใจท่านเขาเกรงใจท่านอะไรท่านยังไงเดี๋ยวเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยทีมงานโทรบอกเมื่อคืนนะผมนี่ขนลุกเลยเว้ยไม่รู้จะเข้าท่านยังไงไม่รู้จะคุยกับท่านยังไงไม่รู้ท่านมาเมืองไหนแล้วเราจะสื่อสารกับท่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่คือเรามาคุยกับแขกรับเชิญคือยังไงเทปนี้คือเจอลูกมาเฟียอีกแล้วหรอเจอลูกเจ้าพ่ออีกแล้วหรอว้าวเขาเป็นเจ้าพ่อไม่ใช่เจ้าพ่อเขาเป็นเจ้าชายเจ้าชายเมื่อคืนทีมงานโทรบอกผมพี่แจ็ควันนี้สัมภาษณ์ปรินซ์โอ้โหมาแล้วแล้วเราจะคุยกับเขายังไงเราจะสื่อสารกับเขายังไงเป็นต้องชายเขาไม่ใช่ต้องชายคือแขกกับปรินซ์เครื่องพิมพ์ไม่ใช่ปรินซ์เจ้าชายวายเสียเวลาจริงเลยเรียกเลยไหมปิ๊บเป็นโอ้โหปิ๊บเป็นอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่สวัสดีครับเรียนเชิญโอ้พี่เป็นเดี๋ยวเลยมาเคลียร์กันก่อนเลยไอ้ทีมงานโทรบอกผมพี่แจ็ควันนี้สัมภาษณ์ปรินซ์ผมเหงื่อแตกดำคืนแล้วไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงไม่รู้ท่านมาจากเมืองอะไรเดี๋ยวตกลงมันคืออ่ะชื่อพี่คือปริ้นอะไรเป็นปริ้นธรรมดาเสียงแบบแต่รถปริ้นๆเนี่ยครับปริ้นๆเดี๋ยวก่อนหนักกว่าเครื่องพิมพ์ปริ้นเครื่องพิมพ์ตอนแรกเขาเขียนแบบ PRINT ไม่ใช่ปริ้นๆแต่จะว่าไปเดี๋ยวเขาไม่ใช่เจ้าชายเขาเป็นเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อไม่ใช่มาเฟียนะไม่ใช่มาเฟียแต่ในวงการที่เขาจะเรียกเขาว่าเจ้าพ่อจริงเจ้าพ่ออะไรเจ้าพ่อสนีกเกอร์แล้วกันสตรีทแวร์เจ้าพ่อวงการสนีกเกอร์เจ้าพ่อสายสตรีทแฟชั่นใส่อะไรเนี่ยดูเสื้อเขาก่อนใส่อะไรพี่เสื้อคานิวาลใส่ผลิตภัณฑ์เขาไงจะขอขับรถกลับเลยคันไหนดีคันไหนดีเอาจริงป่ะคันที่เราชอบมากก็เราขอเข้าไปก่อนเลยนะไม่ใช่อันนี้เราชอบอันนี้สายลุยแท้อันนี้คือ Land Rover Series 3เป็นรถแบบวินเทจโบราณนะครับก็คือจริงๆคันนี้มันปีประมาณ197กว่าก็ประมาณ40กว่าปีแล้วครับว้าวพ่อผมพี่นะพี่แท้พ่อผมพี่นะเหมือนแบบรถใช้ในไร่นาอะไรแบบนี้ไหมใช่คือเมื่อก่อนจริงๆรถคันนี้เป็นรถกรมประมงนะรถกรมประมงแล้วก็สมัยก่อนใช้ในราชการนะครับใช้ในแบบว่าในประเทศหลายแบบเกี่ยวกับลุยเกี่ยวกับขนของอะไรเงี้ยครับแล้วไปได้มาได้ยังไงคะอันนี้จริงๆไปซื้อต่อจากคนที่เขาทำแบบสมบูรณ์บูรณะให้มันสมบูรณ์มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้อะไรเงี้ยชอบเพราะว่าชอบในโมเดลนี้มากๆมันดูแบบน่ารักแล้วมันเป็นกระบะแบบสั้นด้วยตัวนี้ถ้าเกิดสมมติสภาพแบบนี้เลยก็น่าจะมีล้านกว่าบาทโอ้โหไปดีกว่าคือเป็นคนชอบรถเก่าวินเทจอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบทุกรุ่นแต่พอเห็นรุ่นเนี้ย
ชอบเพราะว่าไปเห็นแบบเดวิดเบ็คแฮมเขาใช้รุ่นนี้แล้วก็เลยไปศึกษาเพราะเราเป็นแฟนแบบทีมแมนยูเราชอบเขาอยู่แล้วเราก็ไปศึกษาว่าเขาใช้รุ่นอะไรแล้วก็ไปศึกษาดูว่าในเมืองไทยมันมีแบบนี้กี่คันก็เลยแบบศึกษาแล้วชอบก็เลยซื้อน่ารักค่ะเอาแล้วไปยืนข้างๆเป็นตัวเล็กทันทีนะตัวเล็กนะนี่แต่เดี๋ยวก่อนคันนี้เท่อีกคันนึงเราก็ชอบเท่มากแล้วโอ้โหนี่ก็ตัวเล็กพี่ตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วนั่งรถอย่างนี้น่ารักป่ะมีแต่รถแนวนี้นะที่บ้านไม่แต่พี่ทิพย์รู้เปล่าว่ารถรุ่นนี้ก่อนหน้านี้มีดราม่าในพันทิพย์ทำไมอ่ะมีผู้หญิงคนนึงอ่ะมาโพสบอกว่าอ๋อที่บอกเป็นรถจี๊ปใช่ไหมเออบอกอะไรวะคิดว่าจะรวยขับเบนซ์สปาทำไมขับเบนซ์จี๊ปเก่าๆเพราะว่าส่งวินเทจไงแล้วมีคนไปตอบว่าคันนี้10 ล้านผู้หญิงคนนั้นขนลุกเกลียวเลยมันยังไงอ่ะมันพิเศษยังไงอ่ะจริงๆคันนี้เป็น G Class รุ่นที่แบบเป็นรุ่นก่อนล่าสุดก็คือรูปทรงมันจะเป็นวินเทจแต่ว่าเอกลักษณ์ของ G Class เนี่ยคือว่าเขาเป็นรถที่เขาเรียกว่าออกมาหลาย10ปีแล้วแต่เขาไม่เปลี่ยนหน้าตาเหมือนเดิมแบบนี้เลยคือมันยากที่จะหารถที่หน้าตาแบบคลาสสิกแบบนี้แต่เป็นข้างในภายในใหม่อ่ะเฮ้ยต้องเข้าไปดูข้างในแล้วอ่ะจริงได้เลยเข้าไปดูข้างในเชิญเลยครับบ้านหลังนี้นะถ้าเกิดวันไหนแบบไม่มีคนนั่งด้วยเราขอนั่งด้วยได้ป่ะดูรายการที่แจ็คแฟนฉันมาเราก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันกลับไปโอ้นี่แจ็คมาจะซื้อชิ้นไหนดีเดี๋ยวผมขายทุกชิ้นเลยช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโดยธนาคารออมสินการ GSB Street Food เป็นอีกหนึ่งโครงการของธนาคารออมสินที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจสตรีทฟู้ดให้มีความมั่นคงทางรายได้คือพัฒนาอาหารให้ได้มาตรฐานความสะอาดถูกหลักอนามัยรวมไปถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านขาหมูนครปฐมที่ขายอยู่ที่ตึกซันพลาซ่าชั้น2ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพครับเปิดร้านข้าวขาหมูนี่มานานกี่ปีแล้วครับเนี่ยเปิดมานานกว่า30ปีแล้วค่ะ30ปีแล้วเหรอฮะพี่ได้รับโอกาสจากธนาคารอมสินให้เข้าไปขายในตลาดนัดของทางธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่แล้วก็เลยได้ออกไปขายตามสถานที่ต่างๆทำให้คนรู้จักพี่มากขึ้นค่ะร้านก็มีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้สินเชื่อจากธนาคารเนี่ยแหละค่ะที่ช่วยทำให้เรามีร้านขาหมูให้ทำให้เรามีร้านเป็นของตัวเองแล้วถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้ครับเขาสนใจอยากมาชิมขาหมูนครปฐมสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับเนี่ยถ้าประจำเลยก็ต้องที่นี่นะคะตึกซันพลาซ่าชั้น2ผ่านช่องทางของไลน์แมนโรบินฮูดก็สามารถสั่งได้ค่ะขายดิบขายดีแบบนี้เรามีเคล็ดลับในการบริหารร้านให้ประสบความสำเร็จไหมครับพื้นๆเลยค่ะซื่อสัตย์กับลูกค้าเรานะคะเรื่องรสชาติเราคงคุณภาพของสินค้าลูกค้าก็จะได้ติดใจอย่างตอนนี้นะคะอย่างเรื่องของโรคระบาด คนก็ลดการสัมผัสทำให้เราได้ใช้ไมโมทำให้ลูกค้าสะดวกในการจ่ายทำให้ลูกค้าซื้อเราง่ายขึ้นไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยถือเป็นสิ่งสำคัญครับยิ่งถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีก็จะยิ่งทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นครับและสำหรับสตรีทฟู้ดร้านไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ GSB Street Food กับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม